กรณีที่มีการเลือกตั้งซ่อมเสร็จปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาขย่มไม่เลิกเลยนะตั้งแต่ผู้นำฝ่ายค้านเลยหมอชลน่านเลยนะเมื่อวานเนี่ยบอกว่าโอ้โหเนี่ยเป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยนะแล้วก็นับหนึ่งแลนสไลด์หลังจากนี้เป็นหมุดหมายคือเลือกตั้งเพิ่งเสร็จกากบาทประชาชนไปกาบัตรคูหาเดียวกันหย่อนลงหีบเลือกตั้งใบเดียวกันคนไหนเลือกเพื่อไทยกับก้าวไกลบอกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยคนไหนไม่เลือกบอกว่าเป็นฝ่ายเผด็จการได้หรอคือคุณหมอชลน่านเนี่ยถ้าพูดในฐานะสสหรือในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่น่าติดใจหรอกแต่เป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วคุณหมอครับใช่คุณหมอเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะไม่สง่างามแล้วคุณหมอจะพูดวาทกรรมอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกถึงจิตใจของคนที่เขาไปกากบาทอ่ะเขาไปกากบาทประชาชนเนี่ยเข้าคูหากากบาทเพียงเพราะไม่เลือกพรรคการเมืองพวกคุณค่ะพวกคุณตาหน้าพวกฉันว่าเป็นคนไปเลือกเผด็จการเลยเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยมันไม่น่าใช่แล้วเป็นผู้นำฝ่ายค้านไงเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็เรียกร้องให้ยุบสภาลาออกไปนะคุณหมอชลน่านก็ออกมาที่วันนี้อาจารย์ชูชาติศรีแสงวันนี้ตั้งคำถามกับหมอชลน่านศรีแก้วอาจารย์ชูชาติเนี่ยสอนกฎหมายไปด้วยเลยนะอาจารย์ชูชาติบอกยุบสภาตอนนี้แล้วทำยังไงอ่ะจะเลือกตั้งได้ยังไงกฎหมายเลือกตั้ง2ฉบับที่กำลังแก้อยู่เนี่ยยังแก้ไม่เสร็จเลยแล้วยังไม่มีผลบังคับใช้แล้วถ้าเลือกตั้งออกมาแล้วจะทำยังไงอาจารย์ชูชาติบอกว่าตอนนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะว่ามันมีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วกฎหมายเลือกตั้ง2ฉบับยังแก้ไม่เสร็จกำหนดให้มีส.ส.เขต350คนส.ส.บัญชีรายชื่อ150คนให้มีบัตรเลือกตั้งเพียง1ใบอันนี้แบบเก่าครับแล้วแบบใหม่แก้มาแล้วบัตรเลือกตั้ง2ใบแต่ว่ากฎหมายลูกยังไม่เสร็จแล้วถ้ายุบแล้วทำยังไงอะคะครับก็จริงนะพี่หนุ่มก็วุ่นวายอย่างที่อาจารย์วิษณุบอกอะค่ะก็มีทางออกอยู่แต่ว่ามันวุ่นวายมากใช่นะทีนี้ประเด็นก็คือเพื่อไทยเนี่ยยังด่าหน้าไล่ไม่หยุดล่าสุดในรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณอรุณีกาสยานนท์ก็ได้ออกมาเอาหลังพิงผลการเลือกตั้งซ่อมหลัก4บอกว่าเนี่ยถล่มทลายเลยเพื่อไทยชนะนะแล้วพลังประชารัฐได้คะแนนต่ำมากต่ำกว่า3อันดับแรกด้วยค่ะอันนี้คือตัวตัดสินอนาคตพลเอกประยุทธ์เลยถึงเวลาดับแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นประชาชนทนไม่ไหวแล้วค่ะนะออกมาไล่เลยค่ะนะทีนี้เรามากางดูผลการเลือกตั้งซ่อมต่อไปนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะครับเลือกตั้งซ่อมเมื่อเร็วๆเนี้ยก็คือหลัก4ถัดจากนั้นเนี่ยแค่2สัปดาห์ก็คือชุมพรกับสงขลาค่ะพรรคฝ่ายไหนชนะประชาธิรัฐบาลรัฐบาลชนะประชาธิปัตย์นะพรรคฝ่ายรัฐบาลชนะแล้วกรณีอย่างนั้นไม่สะท้อนหรือว่าประชาชนเขาสนับสนุนรัฐบาลถ้างั้นหรือว่าคนที่สนับสนุนพรรครัฐบาลไม่นับหัวเป็นประชาชนถ้าใช้ตรรกะนี้นะย้อนหลังไปทีนี้ครับถ้าเราดูสถิติการเลือกตั้งซ่อมแต่ละครั้งนครปฐมนครปฐมเขต5 23ตุลาคมปี62นะเจ้าของเก้าอี้เดิมคืออนาคตใหม่แล้วเลือกตั้งซ่อมฮะปรากฏว่าคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์ชาติไทยพัฒนากลับมาชนะฮะค่ะนะพเดิมชัยชนะนะค่ะนั่นฝ่ายรัฐบาลนะใช่แล้วอนาคตใหม่คะแนนเดิมลดหายไปจากเดิมกว่า 6,000 คะแนนซึ่งถ้าจำได้เนี่ยคุณเจี๊ยบแล้วก็คุณทิมพิธาเคยพูดเอาไว้ว่าเขาจะต้องการแลนสไลด์ไงพื้นที่นี้อ่ะนครปฐมอ่ะมาเขาบอกว่าเป็นโดมิโนโดมิโนอันแรกที่จะล้มรัฐบาลระบอบเผด็จการค่ะนะแต่สุดท้ายคะแนนอนาคตใหม่ลดลงจากเดิม 6,000 คะแนนแล้วฝ่ายรัฐบาลชนะแบบนั้นไม่เรียกว่าประชาชนไม่เอากับแนวทางของอนาคตใหม่เหรอถ้าอย่างนั้นถ้าเอาตรรกะเดียวกันนะใช่ถัดมาเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นเขต7 22ธันวาคม62ฮะเพื่อไทยสิ้นสภาพการเป็นส.ส.นะหลังจากนั้นผลการเลือกตั้งซ่อมปรากฏว่าพลังประชารัฐสมศักดิ์คุณเงินคะแนนอันดับ1ฮะ42,252 คะแนนชนะเพื่อไทยฮะแล้วตอนนั้นเพื่อไทยว่าไงอ่ะเงียบเงียบนะเงียบเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับถัดไปอีกกำแพงเพชรเขต2 23กุมภาปี63 23กุมภา63กำแพงเพชรฮะผลการเลือกตั้งคือเพชรภูมิอาภรณ์รัฐผู้สมัครจากพรรคประชารัฐได้อันดับ1นะ 45,740 คะแนนนี่พลังประชารัฐอันดับ1ค่ะนะเพื่อไทยก็แพ้อีกนะเพื่อไทยแพ้อีกถัดไปอีกทีนี้เลือกตั้งซ่อมชุมพรเร็วๆนี้ค่ะ17มกราคม65ค่ะนะ
อันดับหนึ่งคืออิสรพงษ์มากอัมภัยประชาธิปัตย์ 49,000 แล้วลูกหมีชุมพลจุนไสเนี่ยประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์ต่อด้วยนะใช่แล้วประชาธิปัตย์พรรคร่วมรัฐบาลนะชนะอีกเพื่อไทยไม่ได้ส่งสงขลานะสงขลาสุภาพรแก้วสุภาพรกำเนิดผล 45,000 กว่าคะแนนชนะอนุกูลพลังประชารัฐค่ะนะเพื่อไทยไม่ส่งก้าวไกลส่งค่ะอันนี้ก็เอาฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลไงเห็นไหมแล้วทั้งหมดนั้นน่ะไม่ใช่เสียงประชาชนเหรอใช่คุณเปลวสีเงินเนี่ยเขียนบทความไงนะได้สลึงเนี่ยคุยเป็นบาทนะอันนี้บทความคุณเปลวสีเงินคอลัมนิสต์เอลโซนะเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองเนี่ยมันต้องอยู่บนฐานก็ได้จริงถามว่าเสียงที่สะท้อนมารัฐบาลต้องฟังไหมต้องฟังต้องฟังต้องฟังว่าประชาชนเดือดร้อนอะไรประชาชนต้องการอะไรแต่มันไม่ใช่เหตุที่จะมาเคลมกันถึงขนาดว่าประชาชนทั้งแผ่นดินไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์อยู่แล้วถ้าสสในสภายกมือไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์เกินครึ่งนึงพลเอกประยุทธ์ไปใช่จะมีใครหนุนหลังยังไงก็ต้องไปนะสสคือผู้แทนไม่รวมสวนะฮะค่ะมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าล่ะใช่ไหมก็ต้องรอดูหลังจากนี้แต่ไม่ใช่พยายามรีบเคลมค่ะจนกระทั่งบิดเบือนข้อเท็จจริงไปค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดถึงผลการเลือกตั้งซ่อมด้วยคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลเนี่ยได้เปิดเผยนะว่ากรณีการเลือกตั้งซ่อมหลัก4จตุจักรเนี่ยก็ถือว่าจบไปแล้วถือว่าการตัดสินใจของประชาชนเนี่ยเป็นสำคัญอย่าใช้โอกาสนี้สร้างความแตกแยกขอให้พรรคร่วมรัฐบาลช่วยกันทำงานตั้งใจทำงานนะและไม่ว่าพรรคไหนจะชนะก็ขอให้เป็นพรรคของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันนั่นแหละค่ะนะเนี่ยนายกเนี่ยพูดในที่ประชุมครม.เลยนะฮะส่วนคุณธนกรนี่ก็ย้ำว่าประชาชนเนี่ยมั่นใจคุณธนกรเนี่ยมั่นใจว่าประชาชนยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เพราะมีผลงานที่ชัดเจนจับต้องได้ไม่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาแม้ผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยจะชนะแต่ก็เป็นไปตามคาดเพราะว่านั่นคือฐานเดิมของคุณสุรชาติตามที่เราวิเคราะห์ไปวันก่อนโน้นนะฮะแล้วคุณสุรชาติเนี่ยแกเป็นสสที่ทำงานในพื้นที่ตลอดใช่ค่ะแล้วหาเสียงครั้งนี้นะไม่ได้มีการใช้วาทกรรมว่าจะเอาทักษิณกลับบ้านนะฮะไม่มีนะครับไม่มีอาจจะมีการเอานโยบายว่าจะทำรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งผมก็งงว่าทำได้ยังไงนะคุณสุรชาติก็ต้องหาคำตอบมาให้พี่น้องประชาชนมันต้องคุณยิ่งรักกันเนาะก็สมัยคุณยิ่งรักก็หาเสียงไว้แล้วยังทำไม่ได้เลยค่ะพูดถึงคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักก็มาวันนี้คุณยิ่งรักอวยพรตรุษจีนค่ะโพสต์รูปสวยชนะบอกว่าตรุษจีนปีเสือปีนี้ดิฉันขอร่วมอวยพรให้พี่น้องคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยมีภูมิต้านทานที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจสามารถข้ามผ่านทุกอุปสรรคไปได้เฮงๆรวยๆนะคะมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะอ๋อคิดสิ่งใดสมปรารถนาจริงหรือเปล่าคุณยิ่งรักกลับมารับโทษนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนาจริงหรือเปล่านะคุณหมิวคิดยังไงคิดเหมือนผมคิดหรือเปล่ากลับมาค่ะกลับมารับโทษหน่อยค่ะสมปรารถนาหรือเปล่าล่ะทีนี้ค่ะนะเฮียบอกคุณทักษิณจะกลับมานะต้องพูดแล้วต้องกลับมานะดิฉันอยากรอฟังคืนนี้เหมือนกันนะคุณวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคไทยสร้างไทยในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคุณวัฒนาเนี่ยช่วงหลังแสดงความเห็นประเด็นการเมืองประเด็นบ้านเมืองเนี่ยน่าฟังค่ะนะแต่ว่าทุกอย่างต้องว่ากันตามเนื้อผ้านะพี่คุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กพูดถึงคดีของตนเองก็คือคดีสินบนบ้านเอื้ออาทรนะโดยมีการระบุว่าคดีที่ตนเนี่ยได้รับกรุณาจากองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เนี่ยให้ไปแถลงการด้วยวาจาวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์นะวันศุกร์นี้นะฮะแล้วจะไปฟังคำพิพากษา4มีนาคมคุณวัฒนาเป็นคนเปิดเผยว่าศาลนัดอ่านคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์เนี่ย4มีนาคม65คุณวัฒนาบอกว่าจะสรุปรายละเอียดที่ตัวเองไปแถลงต่อศาลให้ทุกคนได้ทราบข้อเท็จจริงแล้วมั่นใจว่าทุกคนจะเข้าใจว่าทำไมตนจึงยังยืนหยัดต่อสู้โดยไม่เคยคิดจะหลบหนีเห็นทั้งที่มีคนแนะนำให้ตนหลบไปตั้งหลักก่อนนะหากหลบหนีมันจะเป็นการช่วยให้การปั้นน้ำเป็นตัวทั้งหลายที่คสช.ทำมาทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเรื่องจริงคุณวัฒนาก็เลยบอกว่าผมไม่ไปไม่หนีนะแล้วก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยตนเองไม่เคยคิดหนีแล้วจะเป็นคนแรกที่ไปถึงศาลในวันนัดอ่านคำพิพากษาคือไปก่อนเพื่อเลยหลังจากอดทนต่อสู้คดีอดทนถูกตัดสินโดยศาลเตี้ยในสังคมมายาวนานนอกจากนี้คุณวัฒนาก็โพสต์เฟซบุ๊กข้อเท็จจริงคดีบ้านเอื้ออาทรยาวเหยียดเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูภาพที่แกโพสต์นิดหนึ่งนะฮะโพ
พสต์เฟซบุ๊กแจกแจงเป็นข้อๆในมุมของจำเลยไงนะมีประเด็นที่1การออกประกาศรับซื้อโครงการนี่นะโพสต์ยาวเลยนะประเด็นที่2การอนุมัติหน่วยก่อสร้างประเด็นที่3เรื่องการจ่ายเงินล่วงหน้าแก่ผู้ประกอบการประเด็นที่4เรื่องประกาศนะการดำเนินการตามประกาศของกรรมการและเจ้าหน้าที่กคช.นะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องกระบวนการไต่สวนไม่ชอบคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคำต่อสู้ของฝ่ายจำเลยก็คือคุณวัฒนาแต่ประเด็นที่ติดใจทีนี้แล้วเป็นประเด็นที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงฮะเพราะฉะนั้นในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยต้องให้ข้อมูลนะฮะคุณวัฒนาเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กเดี๋ยวดูถัดไปฮะประเด็นสำคัญเนี่ยที่ขีดเส้นแดงๆไว้ให้นี่นะฮะคุณวัฒนาครับคุณวัฒนาอ้างว่าถูกตัดสินโดยศาลเตี้ยในสังคมมายาวนานนะแล้วก็บอกว่าคดีเนี้ยถ้าตนเองหนีนะมันจะทำให้การปั้นน้ำเป็นตัวของคตส.เนี่ยนะมันเป็นจริงแล้วตนเองเนี่ยถูกตัดสินโดยศาลเตี้ยในสังคมมายาวนานเห็นไหมฮะทีนี้ข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงคือคุณวัฒนาเมืองสุขคดีนี้ไม่ใช่เพิ่งขึ้นไปที่ศาลปปช.ไต่สวนแล้วชี้มูลแล้วส่งอัยการอัยการเห็นด้วยสุดท้ายส่งฟ้องศาลนะแล้วคดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาแล้วครับแล้วก่อนศาลจะพิพากษาศาลไต่สวนโดยให้โอกาสคุณวัฒนาได้ต่อสู้ตามสิทธิ์อันพึงมีทุกประการเอาหลักฐานขึ้นมาสู้กันแล้วศาลก็ตัดสินไปแล้วโดยตัดสินลงโทษจำคุกคุณวัฒนาเนี่ย99ปี11กระทง11กรรมใช่ไหมแล้วโทษจำคุกสูงสุดได้ไม่เกิน50ปีก็เลยลงโทษ50ปีไม่ใช่ศาลเตี้ยนะครับไม่ใช่ศาลเตี้ยแต่เป็นศาลฎีกาทำหน้าที่ตามกฎหมายและอย่างเป็นธรรมที่สุดแล้วศาลตัดสินลงโทษจำคุกฝ่ายจำเลยผิดคุณอลิสมันก็โดนนะเสียเปียงก็โดนแต่คดีมันยังไม่ถึงที่สุดนี่ถ้าคุณวัฒนาจะพูดให้ถูกต้องต้องบอกว่าคดีมันยังไม่ถึงที่สุดศาลฎีกาตัดสินแล้วไม่ใช่ศาลเตี้ยนะเพราะฉะนั้นที่คุณวัฒนาโพสต์เนี่ยขออนุญาตที่จะให้ข้อมูลต่อพี่น้องประชาชนว่าศาลตัดสินไปแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุดแสดงว่า4มีนาคมเป็นอุทธรณ์4มีนาคมเนี่ยเป็นชั้นสุดท้ายแล้วเป็นองค์คณะพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งเลือกมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาค่ะนะได้ให้โอกาสคุณวัฒนามาชี้แจงต่างๆนานาทีนี้คดีนี้มันยังไงไปติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้นะอยู่บนพื้นฐานของคดีที่ศาลตัดสินแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุดขณะนี้ยังถือว่าคุณวัฒนาเมืองสุขยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีใครที่ยังไม่ต้องรับผลกรรมบ้างเชิญชมฮะนี่คือซากโครงการบ้านเอื้ออาทรยุคทักษิณอนุสรณ์ของความล้มเหลวและการทุจริตโกงกินอีกหนึ่งเรื่องโครงการบ้านเอื้ออาทรอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทำสัญญาซื้อที่ดินเพื่อดำเนินโครงการเมื่อ20ตุลาคม2548จำนวน288หน่วยบนเนื้อที่25ไร่สุดท้ายผู้รับเหมาทิ้งงานทิ้งไว้คือความอัปยศของโครงการหวังคะแนนนิยมแบบสุกเอาเผากินที่ไร้ประสิทธิผลยิ่งไปกว่านั้นคดีทุจริตสินบนบ้านเอื้ออาทรก็ตอกย้ำว่าโครงการบ้านเอื้ออาทรยุคทักษิณมีปัญหาทุจริตระดับนโยบายรัฐมนตรีในรัฐบาลและนักธุรกิจที่สัมพันธ์แนบแน่นกับทักษิณถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก50ปีคดีนี้เกี่ยวข้องกับโครงการบ้านเอื้ออาทรหลายโครงการและเทะยิ่งกว่าโครงการสุไหงโกลกศาลฎีกาชี้ว่ามีขบวนการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการดำเนินการลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำเป็นขบวนการอย่างมีระบบเรียกว่าค่าที่ปรึกษาเพื่อให้นำเงินทุจริตไปลงบัญชีได้เสียเปียงอ้างอำนาจในตำแหน่งของนายวัฒนาติดต่อในลักษณะข่มขืนใจหรือจูงใจแก่ผู้ประกอบการให้นำเงินมามอบให้เพื่อตอบแทนการได้รับอนุมัติหน่วยก่อสร้างและเข้าทำสัญญาเป็นผู้จัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทรขายให้แก่การเคหะแห่งชาติตามสัดส่วนที่ได้จ่ายเงินให้ศาลชี้ว่านายวัฒนาเมืองสุขรัฐมนตรีพม.ในขณะนั้นมีความผิดฐานร่วมข่มขืนใจหรือจูงใจแก่ผู้ประกอบการ
ให้นำเงินมอบให้ตนเองหรือผู้อื่นโดยมีพฤติการบ่งชี้ว่าเร่งรัดและเพิ่มจำนวนเงินล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ประกอบการนำเงินล่วงหน้าที่ได้รับมามอบให้แก่เสี่ยเปียงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148มีลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำโดยมีการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการแต่ละรายต่างวันเวลาและต่างสถานที่แยกกันต่างหากทั้งหมด11กรรม11กระทงพิพากษาจำคุกนายวัฒนารวมแล้ว99ปีแต่ตามกฎหมายจำคุกได้สูงสุด50ปีเสียเปียงต้องโทษจำคุก66ปีแต่ตามกฎหมายจำคุกได้สูงสุด50ปีเช่นกันส่วนนายอริสมันพงษ์เรืองรองอดีตส.ส.พรรคไทยรักไทยศาลฎีกาชี้ว่าได้ร่วมกระทำผิดด้วย1กรรมจำคุก4ปีคดีนี้นายวัฒนาเมืองสุขได้ยื่นอุทธรณ์รอคำพิพากษาชี้ขาดสุดท้ายต่อไปส่วนนายทักษิณหรือโทนี่นายกที่กุมอำนาจเบ็ดเสร็จในยุคนั้นยังลอยตัวเนี่ยคดีนี้คุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ต้องหาด้วยตอนนั้นเป็นนายกนะแต่ว่าหลักฐานนี่ไปไม่ถึง คุณวัฒนาเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมตอนนั้นพมนะคะพมซึ่งดูแลการเคหะแล้วก็เข้าไปมีบทบาทอย่างที่ศาลวินิจฉัยแล้วก็ย้ำนะฮะคดียังไม่ถึงที่สุด คุณวัฒนาเนี่ยก็สู้คดีต่อแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนซึ่งนี่คือสิ่งที่ต้องชมแล้วก็ยืนยันว่าจะไปแถลงด้วยวาจาหลังจากนั้นเดือนมีนาไปฟังคำพิพากษาสุดท้ายเราไม่ใช่คนตัดสินต้องรอว่าสุดท้ายแล้วองค์คณะอุทธรณ์เนี่ยจะตัดสินคดีนี้อย่างไรแล้วเมื่อสักครู่ที่เห็นคุณอลิสมันด้วยเนี่ยศาลให้ลงโทษจำคุกแล้วให้นับโทษต่อจากคดีล้มการประชุมอาเซียนนะเมื่อปี53ซึ่งแกก็หนีอยู่ตอนนี้ใช่นะแล้วก็มาคดีนี้ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะลงเอยอย่างไรค่ะนี่คือคดีทุจริตอีกหนึ่งคดีนะครับที่สังคมเนี่ยสนใจติดตามค่ะ